สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับรายการ living life นะครับกับผมประวิตรศรีวาริศนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันนะครับจากสดุดีบทที่136ครับข้อ1ถึงข้อ26นะครับสดุดีบทที่136ข้อ1ถึง26จงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณองค์เจ้านายผู้ทรงอยู่เหนือเจ้านายทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ผู้เดียวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงกลางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาดวงสว่างขนาดใหญ่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืนเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปีของอียิปต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางคนอียิปต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงให้อิสราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั้นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจแต่ทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพของท่านในทะเลแดงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงนำประชากรของพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงสังหารพระมหาราชาทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงประหารบรรดาพระราชาผู้เกรียงไกรเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจมีสิโหนพระราชาของคนอโมไรต์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและโอกพระราชาแห่งบาชานเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจแล้วพระองค์ประทานแผ่นดินของพวกเขาให้เป็นมรดกเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ทรงระลึกถึงเราผู้อยู่ในฐานะต่ำต้อยเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากคู่อริเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระองค์ประทานอาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงขอบพระคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจวันนี้นะครับผมอยากจะมาเชิญชวนเรานะครับนมัสการพระเจ้านะครับผ่านบทเฝ้าเดี่ยวที่ผมตั้งชื่อว่าเพราะความรักมั่นคงเราจึงสรรเสริญบทสดุดีบทนี้นะครับเป็นบทสดุดีที่มีเอกลักษณ์พิเศษนะครับเพราะตลอด26ข้อนะครับจะมีประโยคซ้ำๆกันอยู่ประโยคหนึ่งนะครับก็คือเพราะพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจโอ้นี่เป็นประโยคซ้ำๆกันเลยนะครับที่อยู่ยาวตลอดนะครับเป็นประโยคที่ประชุมนะครับจะร้องเหมือนร้องโต้ตอบนะครับในการนมัสการเหมือนกับผู้นำจะกล่าวข้อความนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมก็จะร้องตอบต่อคนเลวีนะครับที่กล่าวนำประโยคนะครับเพื่อเป็นการหนุนใจให้ที่ประชุมตอบสนองจากข้อความที่เขาพูดนะครับโดยธรรมเนียมปฏิบัตินะครับสดุดีบทนี้จะถูกเรียกว่าฮาเลเอลนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือ The Great Hallel นะครับหรือบทสดุดีที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งไม่ได้ใช้คำว่าฮาเลลูยานะครับเป็นการใช้คำว่าเพลงสดุดีที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเตือนให้ระลึกถึงความดีของพระเจ้าเพื่อที่ประชุมเนี่ยร้องสรรเสริญพระเจ้านะครับถึงความรักอันมั่นคงของพระองค์นี่ผู้เขียนสดุดีเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะครับในข้อ1ถึงข้อ4นะครับการร้องเรียกให้ขอบคุณพระเจ้าด้วยการใคร่ครวญด้วยใจกตัญญูหรือด้วยคุณงามความดีของพระองค์นะ ผู้เป็นแหล่งแห่งความดีงามความดีงามเป็นรากฐานในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเป็นและพระองค์ได้ทรงกระทำนะครับความรักมั่นคงจึงเป็นส่วนผสมของความซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์นะครับงั้นการขอบคุณพระเจ้าจึงขอบคุณพระเจ้าในความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นนะครับผู้เขียนสดุดีได้ใช้พระนามที่ใช้เรียกของพระองค์เนี่ย3 คำเลยนะครับคือคำว่ายาเวพระเจ้าแห่งพระคุณนะครับเอโลฮิมคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในข้อที่2นะครับและอโดนายพระเจ้าผู้ครอบครองนั่นเองนะครับทรงมีความยิ่งใหญ่นะครับเหนือกว่าบรรดาพระทั้งหลายเหนือกว่าอำนาจครอบครองของกษัตริย์บนโลกใบนี้ผู้เขียนสดุดีจึงเริ่มต้นเปิดประเด็นถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำพระราชกิจอันยิ่งใหญ่แต่องค์เดียวไม่มีพระอื่นใดครับเพื่อประชากรของพระองค์ตัวเหตุผลคือเพราะความรักมั่นคงของพระองค์และเขาได้บรรยายถึงรายละเอียดต่อจากนี้ไปว่าพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งใดตามความรักมั่นคงของพระองค์นี่คือจุดเริ่มแรกนะครับบรรยายว่าพระเจ้าเป็นใคร2ครับเขาสรรเสริญพระเจ้าถึงพระราชกิจแห่งการทรงสร้างของพระองค์ในข้อที่5ถึงข้อที่9นะครับผู้เขียนได้สรรเสริญพระเจ้าย้อนหลังกลับไปยังปฐมกาลบทที่1ครับทรงยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าผู้ได้ทรงอยู่ในนิรันดร์กาลครับได้สร้างฟ้าสวรรค์ขึ้นมาด้วยความเข้าใจได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงถึงประชากรของว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมที่พวกเขาเองจะได้อยู่กับพระองค์นะครับอย่างแน่นอนพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่พเนจรไร้ที่อยู่นะครับเหมือนกับเจ้าไม่มีศาลนะครับแต่ทรงอยู่ทุกที่นะทรงเลือกที่ประทับอยู่กับประชากรของพระองค์บนฟ้าสวรรค์สิ่งที่2ครับที่สรรเสริญพระองค์ที่ทรงสร้างโลกนี้ไม่ใช่สร้างสวรรค์อย่างเดียวนะสร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยการคิดคำนึงถึงประชากรของพระองค์ที่ทรงสร้างทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้พวกเขานะครับทรงวางโลกนี้ไว้บนน้ำทั้งหลายแม้พระองค์จะเคยล้างโลกนี้ด้วยน้ำก็ตามแต่นับจากนี้น้ำจะไม่ท่วมแผ่นดินอีกสัญญาไว้แล้วนะครับทรงกำหนดวันและคืนฤดูกาลเอาไว้ให้มีดวงอาทิตย์ให้มีดวงจันทร์นะครับเหมือนอย่างที่เปาโลเองครับเคยประกาศที่ลิสไตน์ว่าแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงขาดพยานในเรื่องคุณความดีคือให้มีฝนตกจากฟ้าทรงให้เกิดผลตามฤดูทรงให้ท่านอิ่มเอมด้วยอาหารและความชื่นบานในจิตใจนะครับในกิจการบทที่14ข้อ17สิ่งนี้บรรยายความรักมั่นคงของพระองค์ทั้งหมดนะครับไม่เคยมีขาดสิ่งดีใดเลยนะเพราะความรักมั่นคงครับไม่ใช่ทำการอย่างไร้จิตใจเหมือนเครื่องจักรกลแต่ทำด้วยความเข้าใจตั้งใจเพื่อคนของพระองค์ครับเราไม่เคยขาดออกซิเจนเลยนะครับในอากาศใช่ไหมเราไม่เคยเห็นว่าฤดูกาลหายไปยังมีฤดูร้อนฤดูหนาวยังเห็นผลไม้ออกตามช่วงเทศกาลฤดูกาลใช่ไหมพอรู้ว่าใกล้ฤดูร้อนใกล้ฤดูฝนเราก็จะได้กินทุเรียนและได้กินมะม่วงเราเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นพระเจ้าทรงทำไว้ด้วยความเข้าใจเพื่อเราทั้งหลายครับทำไมน้ำเยอะจังเลยทำไมไม่เอาพื้นดินเยอะๆทำไมต้องมีน้ำเยอะๆเพราะมีน้ำเยอะก็ทำให้เราทั้งหลายสามารถมีการปรับอุณหภูมิไม่ร้อนไม่ห่างหนาวเกินไปถ้าไม่มีน้ำเยอะความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิร้อนและเย็นจะห่างมากเราจะอยู่ไม่ได้และพระเจ้าสร้างด้วยความเข้าใจเราจึงสรรเสริญพระเจ้าและสิ่งที่3ครับไม่ใช่สรรเสริญเพราะพระเจ้าเป็นใครไม่ใช่สรรเสริญเพราะพระเจ้าทำอะไรแต่สรรเสริญพระเจ้าถึงสิ่งดีเพื่ออิสราเอลด้วยตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปจนถึงข้อที่26สิ่งดีที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้กล่าวถึงคือการสังหารบุตรหัวปีทั้งคนและสัตว์ของอียิปต์นะนี่เป็นการทำเพื่ออิสราเอลนะครับเป็นการปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสดูฤทธิ์อำนาจของพระองค์ปลดปล่อยจากเขาจากการไล่ล่าของฟาโรห์ในถิ่นทุรกันดารด้วยการแยกทะเลแดงออกเพื่อคนอิสราเอลนะจะเป็นไทยจริงๆนะหนีรอดพ้นจากการไล่ล่าของฟาโรห์นะครับของคนอียิปต์นั่นเองนี่คือสิ่งแรก สิ่งที่สองที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อคนอิสราเอลนะครับก็คือเมื่อทรงพระเจ้าทรงนำเขาเลี้ยงดูเขาปกป้องเขาในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลา40ปีจนเขาเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้นี่คือสิ่งดีที่พระเจ้าทำนั้นผู้เขียนได้เชื่อมโยงสิ่งดีนี้ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมดมาสู่การเอาใจใส่มาสู่การช่วยกู้มาสู่การเลี้ยงดูในชีวิตของความเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยเขาเรียกร้องให้ผู้อ่านนะได้ขอบคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ในความเป็นอยู่ที่นิรันดร์ของพระองค์พระเจ้าแห่งพระสัญญาของพระองค์ที่ทรงรักษาความรักมั่นคงต่อประชากรของพระองค์เสมอครับอดีตนะครับเคยทำอะไรไว้คิดถึงปัจจุบันด้วยว่าถ้าพระเจ้าเคยทำอย่างนี้กับอดีตพระเจ้าจะทำอย่างนี้กับปัจจุบันเช่นกันสรรเสริญพระเจ้านะครับพระเจ้าเคยช่วยคนอิสราเอลออกจากความเป็นทาสอย่างไรพระเจ้าก็ช่วยเราอย่างนั้นครับออกจากความเป็นทาสเช่นนิสัยไม่ดีของเราชีวิตที่ไม่ได้เรื่องของเราให้ออกมาได้เช่นกันสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าเคยดูแลคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารยังไง40ปีเลี้ยงดูปกป้องเขายังไงพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูปกป้องเราอย่างนั้นเช่นกันในปัจจุบันด้วยสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เรามีคำถามชวนคิดครับพี่น้องครับจากประสบการณ์ในความรักมั่นคงของพระเจ้าเรามีประสบการณ์อะไรบ้างในอดีตที่ยังคงสำแดงเป็นจริงในปัจจุบันเสมอในชีวิตของเราทำให้เราสรรเสริญพระเจ้าและการสรรเสริญของพระเจ้ายังสดใหม่เสมอมีอะไรบ้างยังสดใหม่เสมอครับที่เราอ่านในอดีตบุ๊กโอพระเจ้าทำกับอิสราเอลแบบนี้มันยังสดใหม่กับปัจจุบันของเราว่าใช่ฉันก็เหมือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารเหมือนกันและฉันก็สรรเสริญพระเจ้าที่มีน้ำกินทุกวันมีมานาตกมาจากฟ้าทุกวันสรรเสริญพระเจ้าและยังสรรเสริญพระเจ้าสดใหม่เสมอแบบนี้หรือเปล่าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแห่งพระสัญญาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ข้าพระองค์หลายนมัสการสรรเสริญสำหรับคุณงามความดีที่พระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูปกป้องชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำกับเหตุการณ์ในอดีตกับคนอิสราเอลอย่างไรพระองค์ยังทำกับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอในปัจจุบันอย่างนี้สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระเจ้าขอให้คำสรรเสริญนี้เป็นคำสรรเสริญที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะใคร่ครวญและขอบคุณเพราะพระองค์ทำอย่างสม่ำเสมอจนทุกวันนี้ขอให้คำสรรเสริญของพระเจ้าของข้าพระองค์หลายจะเป็นคำสรรเสริญที่สดใหม่จากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวในปัจจุบันทุกวันครับพระองค์ขอบคุณพระองค์ครับสำหรับความดีงามของพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดำรงอยู่เป็นนิจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณนะครับที่มาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องคงติดตามรายการของ CGN TV มากมายนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ CGN TV นะครับในช่อง YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับเพื่อจะรับพระพรอย่างนี้ต่อไปมากมายนะครับขอบเจ้าอวยพรนะครับ